จู่ๆก็งานเข้าสำหรับนางเอกสาวปรางกัณรันถูกชาวเน็ตโยงต้นเหตุรักสั่นคลอนส่อแววเลิกของเจตพิพัฒน์และวิววรรณรสโดยปรางกัณรันกำลังมีละครออนแอร์กับพระเอกหนุ่มเจตซึ่งทั้งคู่ได้ปล่อยภาพสวีทหวานในละครออกมารัวๆแล้วยังมีโมเมนต์ที่เคมีฟุ้งกระจายเพียบแต่มิไหวโดนชาวเน็ตคอมเมนต์ดราม่าล่าสุดสาวปรางเคลื่อนไหวในไอจีโพสต์รูปไปเที่ยวพักผ่อนพร้อมแคปชั่นสั้นๆว่าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอัปเดตอยู่คนเดียวค่ะงานนี้แฟนคลับคอมเมนต์ส่งความรักให้ล้นหลาม